คิดยังไงพยายามคิดอยู่นั่งให้ดูคิดยังไงก็ไม่ได้ครับมีรูปให้ดูยังดูไม่ออกอย่างเดียวมีรูปให้ดูด้วยนะมีแต่แม่นี่แต่ไม่มีเลยนั่งคิดไปคิดมาเอ๊ะตัวเราหรือเปล่า มีแต่ไม่เห็น แล้วก็เอ๊ะไม่เห็นแต่มีนี่ไม่ได้ละ เลยไปเลย เลยไม่ได้คิดละ ผมอ่านที่กระดานลุงออกบอกว่าให้หยุดคิด หยุดคิดมาจะรู้ทันทีพวกนี้ยุดนอนยังฝันเลยคิดแดงจะสรุปง่ายนะหยุดคิดเอาเราดีกว่าเอามาหาชายยังครับไหนหน้าไม่ดีกว่าเอามันดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเนี่ยไปไงนี่โทษทีครับครับนี่นั่นนะยังไงหัวโล่งเลยฮะโล่งเลยโล่งโล่งหมดรู้สึกเลยนะโล่งอะหัวโล่งแต่ตรงนี้ยังนิดๆฮะมีเป็นเหมือนหน่อยเวลาครับครับเพราะมันชามันเป็นมานานครับก็ต้องรักษาใช้เวลาดีขึ้นเนี่ยนะชาใบหน้าครับอาการกระตุกทำท่าจะมีไหมตอนนี้ไม่เป็นฮะไม่เป็นแล้วโอเคเห็นไหมบอกแล้วไงสองฝ่ามือนี่ช่วยได้108หายใจยาวตอนนี้เราเรียกแล้วกับเรียกแรงกลับไปความเมื่อยล้านะดูที่พลังมันจะมาได้ทันทีหมดหายใจมีกินยาบำรุงไหนจะได้ขนาดนี้เพียงไม่กี่นาทีนี่รู้เรื่องเลยอย่าไปสงสัยผมทำงานได้ทั้งวันผมกำลังปลาลงมาจากไหนผมบำรุงอะไรไม่ดูสิข้าวมันโตมีภาระเป็นหลักด้วยจริงจริงไงเวลาเจ้าเมื่อยล้าทั้งตัวนั่นไงรู้สึกอะไรฟื้นฟูไหมรู้สึกเบานั่นแหละก็จึงจะได้แล้วเราจะต้องไปทำต่อเนื่องยังไงฮะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอากาศหิวก็กินข้าวทุกเม็ดเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาอากาศทุกอะตอมเป็นยาครับใบไม้ต้นไม้เป็นยาหมดส่วนที่เขาบอกว่ายานั่นคือเคมีเป็นพิษหมดเลือกเอาแต่เลือกกินยาเลือกแต่เลือกกินพิษโอเคนะครับไม่รู้โตแล้วคิดได้อยู่กับลุงออกนะสองสามประโยคก็แก้แล้วนี่เนาะผมว่างั้นนะครับมันต้องใช้ภาษามากมายกายก่อนตกลงใช้ความพึงพอใจเลยเนาะสุดที่เป็นมาสมมติว่าโอ้โหแย่มาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์50โอเคอันเดียว50ครั้งที่สองน่าจะเป็นร้อยมั้งเทียบบรรยากาศยางได้เลยครับเอาไว้เว้นสัก3-4วัน5วันนะครับปืดปืดรับแสบนี่รับรองนี่จบข่าวอ้างถึงอ้างยิงได้หมดครับนี่ทำลายซะเดี๋ยวจะมีคนเอาไปโอนที่ดินแล้วก็ข่าวเรื่องของชาวทนยังไงทุกวันเนี้ยอย่าให้หลุดนะแค่นะอันนี้ต้องทำลายนี่ก็เขียนบอกอยู่แล้วก็เขียนบอกเรียบร้อยใช้เฉพาะการรักษาสุขภาพที่นี่เท่านั้นครับรักษาสุขภาพนะไม่ใช่รักษาโรคนะรักษาอาการรักษาอาการของรักษาอาการโทษที่กำจัดอาการกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าส่วนรักษากายเรารักษาใจเรารักษากายมันอะไรกายใจจิตอะไรนั่นนะโอเคนะแยกให้ออก
รักษากายใจส่วนจิตเนี่ยพัฒนาไม่ได้จะพูดถึงมันครับนี่เขามารักษาอะไรที่มันผิดปกติเช่นปวดหัวมันผิดปกติใช่ไหมครับกำจัดมันออกไปซะจบข่าวความเมื่อยล้ามันผิดปกติแล้วนี่ว่าแต่ก่อนที่18 19โอ้โหวิ่งไม่มีรู้จักเหนื่อยตอนนี้มัน50อัพเหนื่อยแปลว่ามันเหนื่อยผิดปกติแล้วก็ความเหนื่อยหรือเมื่อยล้านั่นน่ะกลับมาแล้วใช่ไหมครับครับความเป็นปกติเหมือนกับเด็กๆมาแล้วเนี่ยคิดแค่นี้เองคิดอยู่ในกรอบนี่มันเป็นกรอบธรรมชาติคิดในกรอบธรรมชาติคิดอยู่ในกรอบวิทยาศาสตร์พังทุกรายวิทยาศาสตร์เรายอมรับมันได้ว่าเป็นของกินโทษดิเป็นของใช้ยอมรับมันแค่ของใช้นะครับของกินอย่าไปยอมรับทุกเรื่องของกินของฉีดอย่าไปยอมรับเด็ดขาดถ้าวิทยาศาสตร์จำเลยฮะรู้จักลุงหรอกต้องไม่กินแล้วต้องไม่ฉีดและต้องไม่ทาด้วยครับรู้จักลุงหรอกไม่กินไม่ทาไม่ฉีดโอเคนะครับจำมันมันจะพากูชาเอ้าแล้วสูญเสียขนาดไหนล่ะเงินร้อยบาทเนี่ยมันออกไป40บาทนะอุปกรณ์ทางการแพทย์สูญเสียเยอะดีสิผมไม่บอกว่ามันหมดไปตั้ง50บาทยังดีนะยังหมุนเวียนอยู่ใน60บาทหมุนเวียนให้พวกเด็กๆก็พอแต่คนที่ก็มีลายเซ็นเยอะๆหมุนไว้แถวนั้นครับ พูดมากพูดมากมันเจ็บกระดองใจยังไม่รู้กี่ปีที่หมดจากเสนียจันไรเหล่านี้ไม่หมดจากแผ่นดินนะภาษาผมลึกนะครับคนฟังไม่เป็นไม่รู้คนฟังเป็นมีปัญญาเฮ้ยนี่หรอพูดภาษาอะไรเอ๊ะมันแน่ไอ้คิดพูดไอ้คิดอย่าไปเอาชนะใครเนาะครับโอเคจบข่าวเนาะทุกอย่างเรียบร้อยโอเคยินดีด้วยครับเอาไว้ประมาณสัก 4-5 วันเจอกันขอบคุณครับคืนนี้จะนอนหลับสบายมากนะครับบอกให้ทราบกินยาบังคับให้หลับไหมเออดีมากอย่าไปกินนะรู้จักกับผมห้ามกินยาบังคับให้หลับครับโอเคนะนี่คือยาใส่ไว้เลยก่อนนอนนะครับผมรับนอนเลย